ไขมันช่องท้องอันตรายที่สุดแม้น้ำหนักตัวจะปกติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงถ้าคุณมีภาวะไขมันสะสมในช่องท้องมากเกินไปไขมันเหล่านี้จะส่งผลอันตรายสู่อวัยวะต่างๆของเราได้เนื่องจากไขมันในช่องท้องสามารถละลายเข้าสู่กระแสเลือดไปสะสมตามอวัยวะต่างๆได้ถือว่าอันตรายที่สุดถ้าไขมันไปที่สมองไขมันจะสะสมตามผนังเส้นเลือดขัดขวางการไหลเวียนส่งผลให้หลอดเลือดในสมองตีบอาจเสียชีวิตกระทันหันได้ปอดไขมันช่องท้องที่เพิ่มขึ้นทำให้ปอดขยายตัวไม่เต็มที่ทำให้หายใจผิดปกตินำไปสู่การหยุดหายใจขณะหลับได้หัวใจส่งผลให้ไขมันอุดตันเส้นเลือดทำให้หัวใจทำงานหนักส่งผลให้หัวใจวายได้ตับไขมันในช่องท้องขัดขวางการเผาผลาญน้ำตาลตับจึงต้องทำงานหนักในการผลิตอินซูลินส่งผลให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเบาหวานถุงน้ำดีไขมันในช่องท้องจะทำให้ถุงน้ำดีมีความข้นมีโอกาสเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ง่ายหัวเข่าไขมันในช่องท้องทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มหัวเข่าต้องรับน้ำหนักมากขึ้นส่งผลให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้นี่คืออันตรายที่สุดที่เกิดจากไขมันในช่องท้องที่เราไม่ค่อยระวังและปล่อยให้ตัวเองอ้วนลงพุงดังนั้นลดพุงลดโรคกันตั้งแต่วันนี้ครับ